สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียไม่มีใครไม่รู้จักแบ็คพิงค์นะครับอิทธิพลของพวกเธอนั้นแผ่ขยายไปทั่วทวีปเอเชียและทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะที่เวียดนามครับมีผู้ที่ชื่นชอบแบ็คพิงค์เป็นจำนวนมากแล้วก็มีแฟนเพจมากมายที่รายงานข่าวเป็นรายวันเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มอย่างฮูคิมจันที่มีความปราบปลื้มในศิลปินแบ็คพิงค์เป็นอย่างมากสืบสาวราวเรื่องเข้าไปดูในช่องของเขามีผู้ติดตามอยู่ครึ่งแสนครับแต่ว่าก็มีเพลงติดหูสำหรับวัยรุ่นเวียดนามอย่างเพลงไซงอนดาวลังกว่านะครับมียอดวิวประมาณ13ล้านวิวแต่เขาก็เป็นนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงอยู่แล้วของเวียดนามนะครับเขาได้เปิดเผยผ่านสำนักข่าวใน VTV24 ถึงความฝันอันสูงสุดของเขาครับคิมตรานครับบอกว่าความฝันสูงสุดของเขาก็คือฉันต้องการที่จะทำงานร่วมกับแบ็คพลิงไม่มีใครเก็บความฝันของฉันได้ดังนั้นฉันต้องการทำตามฝันคืออยากจะร่วมทำงานกับศิลปินเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะร่วมร้องเพลงกับแบ็คพลิงนะครับเพียงแค่ว่าขอแค่เขาได้ไปร่วมในเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้นะครับมีการเขียนเพลงที่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยประมาณ 2-300 เพลงโอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับ 2-300 เพลงฟังกันยังไงวะ น่าจะไม่หมดง่ายๆนะครับโดยเขาก็บอกว่าการแต่งเพลงของเขาเนี่ยใช้ความรู้สึกและความรู้สึกนั้นก็ต้องสำคัญจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องการร่วมกับ Blackpink ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็หวังว่าจะมีโอกาสสักวันหนึ่งเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องฟีเจอริ่งกับ Blackpink นะครับเพราะเขาก็เป็นคนผลิตเพลงแล้วก็สร้างดนตรีด้วยนะเนี่ยแหละฮะถึงบอกว่าคนเราฝันกันได้ครับฝันให้ไกลแล้วก็ต้องไปให้ถึงด้วยแล้วกันนะครับนั่นก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้เล็กๆน้อยๆวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ